วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อากาศดีๆนะคะจะมาปลูกกระเทียมค่ะเพราะว่าช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนนี่กระเทียมปีนี้สูงมากเลยนะคะแล้วก็ขาดตลาดด้วยที่ไปแวะไปซื้อมาที่ตลาดศรีสะเกษค่ะได้เป็นกระเทียมของอำเภอยางชุมน้อยนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยตกอยู่ราคาส่งตกอยู่ที่200บาทเลยนะคะกระเทียมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีค่ะถือว่าราคาสูงก็เลยว่าจะปลูกไว้กินแล้วก็ไว้ขายด้วยค่ะไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะกระเทียมที่ใช้ปลูกนะคะก็คัดเลือกผ่านมาแล้วหัวขนาดนี้นะคะหัวใหญ่ๆเลยเลือกหัวใหญ่ๆนะคะอย่างนี้ในตะกร้าแม่อ๋ออยู่นู่นอ่ะน้ำเพชรเอาตะกร้ามาให้แม่ดูแกะมาให้แม่แล้วนี่นะคะหัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็แล้วก็ปอกแล้วที่ได้ปลูกแกะไว้ก่อนแกะใส่ตะกร้านี่ค่ะปลูกต่อกันเลยนี่นะคะเป็นกลีบนะคะเนี่ยเลือกก่อนไม่เป็นไรเนี่ยอย่างนี้นะคะง่ายค่ะไม่ยากแกะเลือกหัวที่โตๆหัวใหญ่ๆอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะก็แปลงผักที่ตีแปลงเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เพราะว่าแม่จิ้มใช่ไหมเอามือจิ้มลงก่อนทำรูก่อนเพราะว่าถ้าปลูกไม่ลึกรากมันก็จะโยกขึ้นรากมันก็จะโยกขึ้นเนาะจิ้มลงก่อนจิ้มเป็นรูก่อนวันนี้อากาศดีเนาะเมื่อวานฝนตกดินก็เลยหลวมเย็นสบายวันนี้ไม่ต้องรดน้ำจิ้มเป็นรูก่อนนะคะกะระยะมันถึงหัวใหญ่คืบนึงเนาะนี่เนาะเออให้เพราะว่าต้องห่างนิดนึงเพราะว่าหัวมันจะได้โตหัวใหญ่ตัวขันมันทีมันหัวบ่ใหญ่รูปปั๊บบีบไว้ก็ได้ไม่ต้องใส่อะไรนะคะท่านผู้ชมแค่เตรียมแปลงดินเฉยๆได้อย่างที่ใกล้มาปลูกหนามันก็สบายแล้วใช่2ปีที่แล้วได้เยอะเนาะเราปลูกแค่แปลงเดียวได้ตั้งกี่ตะกร้า4ตะกร้าเนาะได้เยอะมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้เสียขายเพิ่นกันนะวันนี้อย่าทำขายไปซื้อเขาอันก็ยังผักแค่กระเทียมปลูกขายเลยปีนี้ดีเอาลูกเล็กลูกเดี๋ยวมันโตขึ้นข้างเดียวโตขึ้นแป๊บเดียวกระเทียมกี่วันหรอแม่สอนอีกหาเมื่ออาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเมื่อวานตีแปลงไว้แล้วทีนี้ฝนตกก็พอดีเลยเนาะไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำมันก็เสียบง่ายแล้วรากมันไม่ยาวหางมันหากินได้อ้าวนี่กระเทียมนี่หางมันลงเลิกมันตายง่ายดอกนี่จิ้มลงบ้ามือหดก็ได้น้ำตรงนี้เสียบตรงนี้ยังหดมือแล้วเทียก็ได้หอมต้องหดทุกมือเด้หดทุกสัญญาณเด้กระเทียมนี่นะคะรดน้ำวันเว้นวันนะคะไม่ต้องรดเยอะนะกระเทียมใช้น้ำนิดเดียวหอมกว่าหลายหอมจะกินน้ำเยอะเนาะโอ้ยกินน้ำเดี๋ยวจะไปเที่ยวเพราะว่าหางมันกินอยู่อันนี้เนาะหางมันกินอยู่เดียวได้เนี่ยสารลดกระเทียมข้อดีของกระเทียมนะคะเป็นพืชที่ทนแรงแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะคะ 2-3 วันค่อยรดใช่ไหมแม่ค่ะดีแตกต่างจากหอมค่ะปลูกง่ายแล้วก็ทนแรงค่ะเสียบเสียบเลยจิ้มใช้มือจิ้มจากที่เคยปลูกมานะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นปลูกยังไงนะคะแต่ที่นี่ก็คือจะเป็นช่วงของต้นเดือนธันวาคมค่ะผู้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะก็จะปลูกกระเทียมไว้ตามอะไรนะแม่ปลูกไว้ที่ไหนกระเทียมปลูกไว้อันพ่นมองนุ่นๆคือมาสั่นกับตะกร้ามเกี่ยวเขาออกเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะก็จะเกี่ยวเสร็จต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนธันวาค่ะภายในเดือนธันวาคมค่ะก็จะปลูกกันถ้าที่นี่ค่ะแล้วก็พันกระเทียมที่ใช้ต้องเป็นกระเทียมข้ามปีค่ะของปีที่แล้วนะคะถึงปลูกได้ที่ปลูกช่วงเดือนธันวาคมนี่นะคะเพราะว่าต้องรอให้ฝนหมดก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมจะไม่ค่อยชอบน้ำค่ะถ้าน้ำเยอะหรือว่าน้ำท่วมกระเทียมก็จะตายไปเลยค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จนะคะเราก็โรยขี้ไก่รดน้ำ
หลังจากนั้น2วันรดน้ำครั้งนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ